มีผลบังคับใช้แล้วค่ะคาร์ซีทที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีส่วนใครไม่มีปฏิบัติตามกฎ3ข้อจะไม่ถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาทค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดที่นั่งนิรภัยที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุพ.ศ. 2566ค่ะมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2566เป็นต้นไปโดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาร์ซีทส่วนรถรับจ้างและรถสาธารณะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กค่ะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาซีทนะคะมี2แบบด้วยกันก็คือที่นั่งชนิดหันไปด้านหลังและที่นั่งชนิดหันไปด้านหน้าของรถค่ะโดยจะต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อยกเว้นสำหรับประชาชนที่ไม่มีคาซีทแต่ว่ามีเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีนั่งมาในรถด้วยนะคะจะต้องปฏิบัติทั้ง3ข้อจึงจะถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคาซีทค่ะก็คือ1ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคนขับชิดซ้าย2. ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังค่ะหากเป็นรถกระบะหรือว่ากึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะเด็ดขาด 3. จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักอย่างใดอย่างหนึ่งหากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ